คนไหนนะครับท่านทำบุญตรงไหนสวัสดีครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดละหันไร่นะครับเป็นอีกอย่างนึงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับผมเอาแมสก์ปิดปากอยู่นะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศที่วัดละหันไร่นะครับจังหวัดระยองนะครับหรือวัดหลวงปู่ทิมที่หลายๆท่านเรียกเนาะนะครับก็เป็นวัดเดียวกันนะครับทำบุญอย่างนี้ท่านได้วัตถุมงคลอย่างเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับจะสังเกตดูได้ว่าทุกคนที่มาทำบุญที่วัดหลวงปู่ทิมตอนนี้ก็จะใส่แมสก์นะครับก็จะใส่แมสก์แล้วก็ดูแลตัวเองนะครับเป็นระยะห่างกันนะครับไม่ง่ายๆอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่ผมย้ำอยู่ใกล้กันจนเกินไปเนาะนะครับคนที่ท่านควรจะตายต่างกันไปอยู่ด้านในวัดละหันไร่ไม่ใช่ด้านหน้าลานพิธีวงใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมีโอกาสไม่รีบกลับนะครับอย่าลืมเข้าไปในวิหารเพราะสถานที่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการสักการะและปิดทองหลวงปู่อยู่แล้วนะครับสะพานสีแดงที่มีวิวเป็นแม่น้ำระยองและเจดีย์ภาวนาเพื่อที่ว่าไทยที่มีวัดละหันที่สุดนี่แหละถ้าเดินไปที่สุดทางวัดละหันได้เลยไม่ไกลเลยครับไม่เหนื่อยด้วยและไม่ร้อนด้วยนะครับไม่สายเลือดถ้าท่านทำบุญแล้ววันนี้ท่านอธิษฐานว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำในวัดละหันได้ในครั้งนี้แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามครับใครทำไปแล้วโมทนานะใครไม่ทำบอกเลยดอกไม้ทุกเทียนแต่ละจุดไม่กำหนดราคามี20บาททำ5จุดได้จะได้เสียขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไปแขนขึ้นไปด้านบนไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเขาเดินเวียนรอบใส่รองเท้าขึ้นไปได้นะครับบนพูดที่บกอย่างครับทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ครับส่วนรองเท้าเดินขึ้นไปได้นะครับเพื่ออุโบสถจะกล้าจะขนาดเดินได้ไหมที่ที่มีทางขึ้นมาแทนนะครับครับพาทุกท่านเดินขึ้นมาบนเรียกว่าเป็นรูปจำลองนะครับของหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่นะครับที่วัดละหันไร่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไหว้นะครับกราบไหว้หลวงปู่ทิมการเดินให้เดินเวียน3รอบนะครับรอบองค์พระหรือว่าองค์หลวงปู่ทิมจำลองนะครับก็ให้ดูบรรยากาศด้านบนนะครับนี่ครับด้านบนครับตัวนี้ก็คือวิวจากด้านบนนะครับองค์พระหลวงปู่ทิมนะครับองค์ใหญ่เนาะนะครับด้านบนด้านล่างนั่นก็จะเป็นกองอำนวยการนะครับรอบๆวัดหลวงปู่ทิมตรงนี้ก็เป็นกองอำนวยการนะครับด้านล่างที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะครับก็ให้ดูรอบๆวัดเดี๋ยวจะพาเดินไปด้านหลังฝั่งนู้นด้วยนะครับไปด้านหลังวัดแล้วก็หลังจากถวายสังฆทานเสร็จนะครับก็จะกรวดน้ำนะครับกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังข้างผมนี่ครับทางเข้ามานะก็จะติดกับกองอำนวยการเลยนะครับก็จะเป็นที่ถวายสังฆทานนะครับใครที่จะมาทำบุญถวายสังฆทานก็เชิญด้านหน้าตรงกองอำนวยการเลยนะครับครับหลังจากทำบุญตรงกองอำนวยการเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาไปชมนะครับด้านหลังนะครับของวัดว่ามีอะไรบ้างเนาะว่าพื้นที่วัดละหันไร่เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูรอบๆในส่วนนี้ก็จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนปิดทองพระประจำวันเกิดนะครับก็ช่วงนี้คนอาจจะน้อยนะครับไม่แออัดเหมือนแต่ก่อนนะครับอาคารที่อยู่ติดกับองค์พระหลวงปู่ทิมนะครับองค์ใหญ่นะครับก็จะเป็นที่กราบไหว้อธิธาตุนะครับหลวงปู่ทิมเนาะแล้วก็เป็นจุดเรียกว่าจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันได้ก่อความชั่วโดยมีผิดพลาดทั้งกายด้วยกายวาจา
คนน้อยนะครับเราก็มีโอกาสได้พามาชมเป็นอาคารด้านในนะครับช่วงนี้คนก็จะน้อยนะครับไม่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้คนเยอะมากนะครับวันหลวงพุทธิมเนี่ยยิ่งวันหยุดนี่คนจะเยอะนะครับนี่เราก็จะเป็นวิหารด้านในนี้เพิ่งเห็นนะครับน่าจะเพิ่งตั้งได้ไม่นานนะครับเป็นเรือนอโรคยาวัดละหันไร่นะครับเป็นสมุนไพรจากอภัยภูเบศนะนี่ใครที่ชอบในเรื่องสมุนไพรก็จะรู้จักนะครับของอภัยภูเบศนะครับมีนวดด้วยนะมีนวดสปามีนวดเพื่อสุขภาพนะครับก็ใครที่มาจะมาบริรับบริการก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้น่าจะปิดนะครับเนาะนี่ก็ครับด้านหลังวัดก็จะเป็นพระขุนแผนจำลองนะครับชื่อว่าใหญ่ทีเดียวนะครับพระขุนแผนนะคนที่เรียกว่าเชื่อในเรื่องพวกนี้นะครับก็จะรู้ในอิทธิฤทธิ์แล้วก็ปฏิหารนะครับของพระขุนแผนเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นจำลององค์ใหญ่มานะครับจำลองให้ใหญ่ขึ้นนะครับจากปกติเดี๋ยวไปด้านหลังต่อนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังวัดนะครับครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นสะพานแดงนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังของวัดหลวงปู่ทิมนะครับก็วันนี้คนไม่มากนะครับก็เดินเรียกว่าเที่ยวชมได้สะดวกสบายนะครับปกติแล้วคนจะเยอะมากนะครับวัดหลวงปู่ทิมนะก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของชาวระยองเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ชาวตะวันออกนะครับแล้วก็คนที่ศรัทธาทั่วประเทศหรือว่าต่างชาติก็มีนะครับต่างชาติก็เข้ามาไหว้ก็กราบไหว้หลวงปู่ทิมเหมือนกันนะครับวันนี้ก็พามาดูรอบๆนะครับวัดหลวงปู่ทิมนะครับในปี63นะครับหลังจากช่วงไวรัสนะครับนี่คือวังสามพญานะครับเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดละหันไร่นะครับได้มีการปรับปรุงขึ้นนะครับก็น้ำศักดิ์สิทธิ์ในนี้นะครับก็นำไปใช้ในพิธีต่างๆนะครับที่สำคัญของประเทศไทยนะครับก็ลองติดตามหาค้นคว้าดูนะครับเพิ่มเติมนะครับนี่ก็ได้ปรับปรุงใหม่แล้วนะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้ครับสำหรับทริปวัดหลวงปู่ทิมวันนี้ก็ขอปิดทริปไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ติดตามช่องเฉาก๊วยนวราชทริปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ